แปลว่าคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะวิธีคิดเหมือนกับเป็นกรอบคิดของคือคุณพิชัยอ่ะมุ่งเป้าไปที่กรอบคิดของแบบทหารมากเกินไปหรือเปล่าของกรมทหารใช่มั้ยใช่อ๋อหรือผมคือทั้งหมดนี่มันกลายเป็นปัญหาของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่คือจริงๆคือเขาคิดเหมือนทหารไงเขาไม่ได้คิดเหมือนนักธุรกิจไงเขาไม่ได้คิดว่าเออเราทำมาหากินเราจะหาเงินจากไหนเราจะอะไรคือช่องทางอะไรคือคุณคิดแค่ว่าคุณรับเงินเดือนทุกวันทำแค่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าอย่างนั้นไงที่คุณไม่ใช่มันเดินไม่ได้แต่ที่คุณไม่ได้ด่าเขานะที่คุณพิชัยเสนอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งทำได้ถ้าเกิดเปลี่ยนนายกใช่ๆ19ข้อนี้มันไม่ต้องแบบโอ้โหแบบรัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญน่ะมันไม่ได้ยากเลยมันจะเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญมันcommon sense common sense ได้ common sense common ถูกมั้ย common sense ไอ้19เนี่ยคุณไปดูคุณทำให้ทันทีถ้าคุณจะแก้ใจแก้ไม่ได้เนี่ยผมจะแซวอยู่ว่าถ้าบอกว่าให้ไปศึกษาเวียดนามเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะคืออย่างงี้ที่เพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้เจริญเพราะแนวคิดอะไรเวียดนามมันเป็นเผด็จการครับเนี่ยมันนี่คือรวมศูนย์แล้วแบบมันเป็นเพียงแต่ที่เราต้องบอกว่าถ้าเราจะแซวประยุทธ์เราต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเป็นเผด็จการที่รวมศูนย์รวมอำนาจแล้วมันมีประสิทธิภาพจีนก็เหมือนกันนะมันมีประสิทธิภาพกว่าไทยจีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันเป็นเผด็จการแล้วมันรวมศูนย์มันมีประสิทธิภาพมันสามารถแบบบริการประชาชนได้ดีครับแต่ว่าของไทยนี่มันเป็นรวมศูนย์แล้วเราไม่เอาเลยคือที่ผมให้ดูเวียดนามเพราะพลเอกประยุทธ์พูดขึ้นมาเองว่าทำไมถึงเวียดนามถึงก้าวหน้ากว่าเราทั้งที่คือเรามีทั้งเงินมีทั้งเก่งกว่าใช่ก็ผู้นำเขาเก่งกว่าเราอะคือพิสูจน์คุณเผด็จการเหมือนกันอะทำไมเขาทำได้ดีแล้วคุณทำไม่ได้ดีอะใช่ไหมจะบอกเขาประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แต่ทำไมวิธีคิดเขาดีกว่าคุณผมเชื่อเห็นปีที่แล้วเขาโต 2.91 ปีนี้เขาจะโต 8.6% เฮ้ยเดี๋ยวนะอีก 15% ก็แซงยุคโควิดนรกเนี่ยแหละ GDP เวียดนามยังโตเลยฮะ 2.91% อ๋อมีหน้าคนในประยุทธ์อีกชาไม่ได้อันนี้คือเศรษฐกิจเวียดนามเราก็ต้องยอมรับว่ามันแย่มาก่อนเข้าใจคือความมันต่ำฐานมันต่ำใช่แต่ว่าโอเคว่าอันนี้แต่สิ่งที่มันเปรียบเทียบคือมันเป็นเผด็จการที่มันทำเป็นเผด็จการที่แล้วมันดูมีประสิทธิภาพของเรานี่เป็นเผด็จการที่ไม่มีประสิทธิภาพผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพนะมันเป็นเรื่องเพราะมีพลเอกประยุทธ์ตรงนี้มันแย่มากถลายไปเวียดนามถูกบูมเบิร์กพูดอย่างนี้เลยถ้าคุณดูปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยจะทำให้การลงทุนย้ายเขาเพื่อนบ้านหมดเพื่อนบ้านจะได้ประโยชน์จากปัญหาการเมืองของประเทศไทยปี58-59คุณไปดูบูมเบิร์กพูดอย่างนี้เลยแล้วมันก็ได้ประโยชน์จริงคือว่าปกติแล้วเวลายึดอำนาจเนี่ยนายกที่เก่งกว่านี้ก็มีแล้วไม่การส่งออกของเวียดนามเพิ่งแซงไทยไม่กี่ปีนี่เองนะตอนนี้ก็แซงแล้วลงทุนเดี๋ยวนี้ Foxconn Apple Samsung Foxconn เนี่ยเขาไปเวียดนามเนี่ยใช่ก็เวียดนามไงหรือว่าไปเวียดนามหมดไง Foxconn Tesla อะไรพวกนี้แทนที่จะดึงมาเนี่ยถูกนั่นไงก็คือทำไมไม่มีปัญญาถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมครับผมก็ขอบคุณมากครับพี่ชัยคือแค่จะฉีดวัคซีนเรายังไม่มีปัญญาเลยขอโม้นิดหนึ่งครับครับเทรนเซตเตอร์ผมขึ้นอันดับ9ในไหนเนี่ยในอีเทรนเซตเตอร์เลยอีเทรนเซตเตอร์ครับผมของนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ